น้อมใจลูกศรีแดงทองของเรานอบน้อมบูชาแหล่งเรียนเลิศล้ำคุณค่าแม่ฟ้าหลวงรวมสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ17ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการปลูกป่าสร้างคนเมื่อวันที่25กันยายน2558ได้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ณลานดาวมีพิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโดยนายกสภามหาวิทยาลัยอธิการบดีผู้บริหารแขกผู้มีเกียรตินักศึกษาและประชาชนมีพิธีเปิดโครงการให้บริการตรวจสุขภาพณโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและการประกอบพิธีทางศาสนาหน้าหอประชุมสมเด็จย่ามีการมอบทุนการศึกษาการประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงรวมถึงการรายงานให้ประชาชนได้รับทราบถึงบทบาทและแนวทางการดำเนินงานในด้านต่างๆท่านทั้งหลายครับคนของเราเนี่ยเมื่อปี55เนี่ยมีอยู่แค่1,029คนแต่วันนี้มี1,263คนเรามีอาจารย์ปริญญาเอกนะวันนี้ 35% ปริญญาโท60ปริญญาตรี5แต่อีกไม่นานเกินรอครับตัวเลขมันจะกลับกันตัวเลขจะกลับกันคือปริญญาเอกจะเป็น 60% แล้วปริญญาโทจะเหลือแค่ 35%เพราะปริญญาเอกนั้นกำลังจะกลับมาอีกจำนวนมากฉายภาพอย่างนี้เนี่ยผมกราบเรียนท่านทั้งหลายนะครับว่าอีกไม่นานเกินรออีกไม่ถึง5ปีแล้วครับว่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนั้นจะเติบโตมากกว่านี้อีกมากอาจารย์ต่างประเทศทั้งหมดเวลานี้ที่อยู่กับเราเนี่ยก็มีทั้งที่ประจำแล้วก็เป็น visiting scholar ด้วยเนี่ยมี75คนแต่เราจะเพิ่มเป็น150คนนะครับในเวลาใกล้นักศึกษาปี58นั้นเรามีอยู่ 4,001 คนก็เป็นปริญญาตรี 3,793 คนปริญญาโท190ปริญญาเอก18คนผู้สำเร็จการศึกษามีประมาณ 15,482 คนที่ผ่านมาทั้งหมด10กว่าปีเนี่ยสำนักวิชาและสาขาวิชาทั้งหมดเนี่ยเรามี14สำนักวิชาแล้วก็78สาขาลูกป่าสร้างคนมุ่งมั่นสืบ